ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I am Mod นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแบตเตอรี่นะครับของVGR นะครับโอเคผมเพิ่งจะได้มาเมื่อกี้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะฮะอันนี้เขาก็ส่งมาในกล่องพัสดุนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับนี่ครับก็แกะแล้วนะครับทิ้งไปโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ VGR นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องสไลด์นะครับสไลด์ออกอย่างนี้นะนะครับข้างในกล่องนะครับโอ้นี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับทิ้งไปนะครับก็จะเป็นเขาจะให้ฟันรองมานะครับฟันรองของ VGR ก็จะมีเบอร์1นะครับ3มิลลิเมตรนะครับเบอร์2 6มิลลิเมตรนะครับเบอร์3 10มิลลิเมตรแล้วก็เบอร์4 13มิลลิเมตรนะครับให้มา4เบอร์นะครับโอเคแล้วก็จะให้แปรงปัดนะครับมาด้วยนะครับแปรงปัดเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับเอาไว้หยอดแล้วจากนั้นนะครับก็มาดูตัวบอดี้กันเลยนะครับนะครับอันนี้ก็จะตัวบอดี้นะครับโอเคสวยมากนะครับดูด้านล่างเยี่ยมมากนะครับฟันก็สามารถปรับได้1 23ระดับ1 2 3ฟันเฟดนะครับโอเคการจับกระชับมือมากนะครับด้านล่างก็จะมีที่ชาร์จนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะฮะโอเคสวยมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวบอดี้อันนี้ยี่ห้อ VGR นะครับรุ่น V116 นะครับนะก็จะมีลายนะครับเห็นลายไหมสวิตช์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับการเปิดก็ต้องเลื่อนมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะฮะฟันด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีขีดตรงนี้นะนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับตอนนี้ฝนตกนะครับอัดคลิปไม่ค่อยแบบลื่นเท่าไหร่นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ